เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาทำต้มยำโป๊ะแตกผัดแห้งซีฟู้ดเนี่ยมันสุกเร็วมากผมก็เลยจะเอามันสะดุ้มน้ำมันซะก่อนน่ากินมากใช้น้ำที่ลวกเส้นใส่เข้าไปในนี้ก็มีรสชาติแซ่บไวๆปรุงสำเร็จผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายต้มยำโป๊ะแตกทะเลแห้งครับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้เราจะเอาเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาทำต้มยำโป๊ะแตกผัดแห้งแต่ว่ามันมีทริคของมันเดี๋ยวคอยดูก็แล้วกันว่าเราจะใช้ยังไงแล้วสมัยนี้มันมีของที่เป็นเครื่องแกงหรือเครื่องต้มยำสำเร็จรูปแต่บางทีเนี่ยเราก็ต้องใส่ของสดเข้าไปทำให้มันมีกลิ่นและมีรสชาติที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำให้ดูวันนี้เราจะใช้กระทะของหัวมะลายนะครับอันนี้ล่ะที่ผมก็จะต้องเทสให้ท่านผู้ชมดูอีกทีเหมือนเดิมนะครับความจริงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมผมจะบอกให้นะผมใช้มาเยอะแล้วอ่ะพอใช้ไปใช้ไปใช้ไปเนี่ยจนกระทั่งท่านผู้ชมมันจะไม่ติดแล้วแต่ไงๆอ่ะถ้าซื้อมาแรกๆเนี่ยต้องทำแบบนี้อ่ะนี่ครับล่อนเลยเห็นไหมโอเคได้ละผมก็รีไฟนิดนึงนะครับแล้วก็เอาน้ำมันใส่เข้าไปเห็นไหมมันร้อนเลยแล้วเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็เอานี่ใส่เข้าไปในนี้เอาอีกแล้วนะข่าตะไคร้แล้วก็เครื่องต้มยำครับใส่เข้าไปเยอะๆต้องผัดครับเห็นไหมไม่ติดไงๆก็ไม่ติดพอได้อย่างนี้แล้วนะครับมันก็จะหอมมันก็จะมีกลิ่นเร่งไฟนะใส่เข้าไปเลยซีฟู้ดเนี่ยจำได้ไหมคราวที่แล้วที่ผมพูดให้ฟังอ่ะว่ามันสุกเร็วมากผมก็เลยจะเอามันสะดุ้มน้ำมันซะก่อนให้มันเกือบสุกนะเนี่ยครับมันได้แล้วใช่ไหมท่านผู้ชมก็ตักออกสวยน่ากินมากนะท่านผู้ชมเอาน้ำตอนนี้ต้องปรุงรสผมขอชิมมันก่อนโอเคต้องเริ่มด้วยความเค็มเอาน้ำปลาของทิพรสเนี่ยนะครับนะแล้วเสร็จแล้วก็น้ำมะนาวนะครับคนแซ่บแซ่บใส่มะเขือเทศใส่มะกรูดเอาอย่างนี้เลยหลังจากเนี้ยสิ่งที่ท่านผู้ชมจะทำเนี่ยก็คือเร่งไฟให้มันเดือดแล้วท่านผู้ชมจะเอาเส้นผมใช้น้ำที่ลวกเส้นน่ะใส่เข้าไปในนี้เพื่อมีรสชาติเส้นพวกนี้เวลาเขาทำเนี่ยเข้าไปทอดก่อนเพราะฉะนั้นมันจะมีกลิ่นและรสชาติแล้วก็มีแป้งอยู่ในนั้นมันจะทำให้มันข้นนิดหน่อยเหมือนกันนะครับพอได้อย่างนี้แล้วปั๊บผมก็เอาเส้นเข้าไปใส่นี่นะแล้วเส้นเอาไปผัดมันต้องแค่ขลุกคลิกผมอยากให้เส้นมันร้อนเฉยๆแล้วผมเอาครึ่งหนึ่งของอันนี้ใส่เข้าไปโอ้โหน่ากินเนาะมันสุกแล้วไงซีฟู้ดผักชีใบเลื่อยต้นหอมแล้วผัดซะโหน่ากินว่ะน่ากินมากโอเคยังครับอ่ะเอาละท่านผู้ชมเสร็จแล้วเส้นเนี่ยมันอมน้ำโป๊ะแตกไว้ไม่มีขลุกคลิกเลยมันเข้าไปในเส้นแล้วเส้นมันก็จะชุ่มชื้นนะครับ
พอเสร็จแล้วก็โรยด้วยเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณไวๆนะครับขอบคุณทิพรสและขอบคุณหัวมะลายที่กระทะไม่ติดท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะไลค์ Subscribe นะครับแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเอาละลองทำดูควันขึ้นขโมงเลยจามกันทั้งบ้านนะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าเอาให้เครื่องแกงเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในชิ้นของเนื้อแต่ละชิ้นผมก็ขอชิมก่อนเผ็ดเนี่ยเหงื่อแตกแล้วเดี๋ยวเจอกันนะ